านให้กับพิมพ์นะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะเพราะอยู่กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะท่านสมศักดิ์ขำทวีพรหมค่ะท่านสวัสดีค่ะท่านในกิจกรรมวันนี้ค่ะเรามีอะไรบ้างคะครับวันนี้ก็นำสิ่งของนะครับมามอบให้กับพี่น้องประชาชนนะครับมาตรวจน้ำด้วยมาให้กำลังใจด้วยเอาสิ่งของมามอบให้ด้วยนะครับเป็นถุงยางชีพนะครับมีข้าวสารมีหลายอย่างอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็รวมทั้งยาด้วยกล่องยาพิเศษมาให้นะครับสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้เรารวบรวมกันคนร้อยเอ็ดจริงๆเลยนะครับมีรถเป็นขบวนยาวเหยียดนะครับเราเดินทางรอบเมืองก่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รู้ว่าคนร้อยเอ็ดเนี่ยเราช่วยกันนะครับทั้งจังหวัดทหารบกคือทหารนะครับแล้วก็พลทหารราบที่6นะครับทางตำรวจทางพ่อค้าประชาชนหอการค้านะครับทางข้าราชการข้าราชการนะครับผู้สื่อข่าวนะครับมากันหมดนะครับเพื่อร่วมแรงร่วมใจกันมาที่ตำบลพระพราเชียงขวัญตำบลนี้นะครับเหมือนเกาะนะครับมาแล้วเหมือนเกาะนะครับถูกตัดขาดจากภายนอกนะครับภายนอกได้เข้ามาได้ยากมากนะครับมาที่อบต.มีวัดมีโรงเรียนนะครับประชาบ้านนี่ก็ขาดแคลนยังเงาเหงานะครับเพราะว่าคนมาช่วยน้อยนะครับก็ขอเรียนว่าตอนนี้น้ำประมาณสัก 3-4 วันเนี่ยจะขึ้นอีกเยอะนะครับเพราะว่าส่วนกลางได้รายงานมาว่าน้ำตอนนี้ก็มาโดยโคสมพิสัยของสารคามมาแล้วนะครับก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับว่าในช่วงนี้นะครับก็ให้จัดเวรยามหน่อยนะครับผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับให้ในอำเภอย้ำนะครับว่าเราไม่ต้องอยู่กันหมดทุกคนคอยย้ำเตือนกันกลัวว่ามาแรงมาเร็วนะครับลูกหมัดนะครับซึ่งก็ทนอีกนิดนึงนะครับพอพ้นจากลูกสองลูกนี้แล้วก็น่าจะเผาลงนะครับซึ่งก็เทียบกับภาคกลางนี่ก็จังหวัดเราก็ยังพออยู่ได้นะครับซึ่งเรียนว่าตอนนี้ส่วนใหญ่ก็ทั้งท่วมไร่นาเนี่ยประมาณ 400,000 กว่าไร่นะครับในแต่ว่าเรามีพื้นที่ทำนาอยู่ทั้งสิ้น3,500,000 ไร่นะครับเพราะฉะนั้นนาเราเนี่ยตอนนี้ยังเหลืออยู่ประมาณเกินกว่า 85% นะครับก็ให้กำลังใจพี่น้องที่ยังมีไร่นาเหลืออยู่นะครับว่าข้าวทั้งประเทศเนี่ยก็ลดลงหายไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นข้าวปีนี้ราคาดีแน่นะครับก็จะเป็นโอกาสของคนร้อยเอ็ดเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็สงสารนะครับท่านที่ไร่นาจมไปนะครับก็ให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับเป็นใจซึ่งกันและกันไว้ครับท่านคะสถานการณ์น้ำตอนนี้ยังไม่คลี่คลายค่ะท่านอยากให้ท่านปลอบขวัญกำลังใจประชาชนชาวบ้านค่ะกับสถานการณ์ท่วมค่ะครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักนะครับความห่วงใยของพี่น้องประชาชนนะครับของบรรดาผู้ที่ไม่ได้รับผลกระทบนะครับบรรดาทางราชการทางรัฐบาลนะครับรวมทั้งท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็ได้ให้นโยบายไว้นะครับนอกจากดูแลที่เป็นรูปธรรมแล้วนะครับให้กำลังใจดูช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเห็นใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็แนวทางที่นอกจากจะช่วยเหลือเรื่องเราต้องแบนเรื่องถุงยางชีพอะไรต่างๆแล้วเนี่ยแผนระยะยาวก็จะแก้ไขอย่างยั่งยืนให้ได้นะครับโดยจังหวัดร้อยเอ็ดก็ได้เสนอแผนขึ้นไปนะครับคุณลอกคูคอให้ไหลมันสะดวกมากขึ้นนะครับทางน้ำจะไหลสะดวกแล้วก็รวมทั้งพยายามที่สร้างแก้มลิงใหญ่ๆนะครับเพื่อระบายน้ำนะครับสู่แก้มลิงแล้วก็นำไปใช้ในการอุปโภคบริโภครวมทั้งทางการเกษตรลดจำนวนความสูญเสียนะครับในเรื่องของอุทกภัยให้ได้นะครับแล้วก็รวมทั้งจะสร้างประตูสถานีสูบน้ำนะครับประมาณสัก 2-3 แห่งใหญ่ๆนะครับเพื่อเวลาอาจจะต้องสูบน้ำออกจากไร่นาเพื่อให้ไหลลงสู่แม่น้ำชีแม่น้ำมูลต่อไปครับค่ะต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะท่านสมศักดิ์ขำทวีพรหมมากค่ะขอบคุณมากนะคะพวกเรามีน้ำใจให้กันมาไม่เหือดหายกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านกี่แรงพลังกี่หัวใจพร้อมจะสู้ไปเพื่อวันใหม่ของเราทุกคนไทยนี่คือกำลังใจให้ทุกคน
นี้ค่ะนายกฐินก็อยู่กับท่านพันเอกยันยงหงจุ้ยรองผู้บังคับการจังหวัดทางบกร้อยเอ็ดค่ะท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านคะในวันนี้ค่ะจังหวัดทางบกร้อยเอ็ดของเรามีส่วนช่วยเหลือยังไงบ้างคะครับวันนี้เราได้นำรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหลังครับขนสิ่งของถุงยางชีพมาช่วยเหลือพี่น้องครับท่านคะทราบว่าสถานการณ์น้ำตอนนี้ยังไม่คลี่คลายค่ะท่านอยากท่านปลอบขวัญกำลังใจประชาชนชาวบ้านค่ะครับเมื่อกี้ทราบสถานการณ์จากท่านนายอำเภอท่านนายกอบต.แล้วว่าสถานการณ์น้ำจะท่วมเพิ่มขึ้นก็ได้คุยกันแล้วนะครับอันดับแรกเลยตอนนี้จังหวัดทางบกเรศได้สั่งเตรียมชุดแพทย์เคลื่อนที่ซึ่งอยู่ในจังหวัดทางบกเรศนะค่ายสมเด็จพระยอฟ้าจุฬาโลกมหาราชเตรียมชุดแพทย์เคลื่อนที่มาเยี่ยมยามคิดว่าคงเป็นปลายสัปดาห์นี้ครับก็จะมาตรวจรักษาโรคให้ชาวบ้านที่นี่ครับแล้วเราก็คือมีวิธีการเตรียมรับแผนน้ำเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมได้เรียนที่ประชุมว่าถ้ากำลังชาวบ้านไม่พอจริงได้ถามมาช่วยเนี่ยเราพร้อมที่จะมาช่วยทันทีแล้วก็ผมมุ่งเน้นไปที่โรงพยาบาลชุมชนนะที่นี้เราจะป้องกันโรงพยาบาลชุมชนไม่ให้น้ำท่วมนะฮะมีที่แล้วเราเคยทำประเด็นที่อำเภอโคนทรายนะฮะโรงพยาบาลชุมชนน้ำไม่ท่วมเพราะว่าเอาถามมาช่วยก็การกระสอบทรายและสูบน้ำมาตลอดเวลาที่นี่ก็เช่นเดียวกันโรงพยาบาลชุมชนจวนน้ำท่วมแล้วผมได้คุยกับท้องที่ท้องถิ่นนี้แล้วว่าคุณแดงเพื่อแล้วว่าเราจะไปรักษาโรงพยาบาลชุมชนให้อยู่ได้ครับค่ะต้องขอขอบคุณท่านพันเอกยันยงหงจุ้ยรองผู้บังคับการจังหวัดทางบกร้อยเอ็ดมากค่ะขอบคุณมากขอบคุณแผ่นดินทิ้งฐานบ้านเกิดพวกเราพี่น้องพ้องเพื่อนผูกพันกันมากมายไม่ลืมเลือนเราคนไทยจะมีอะไรหนักหนาไม่เคยหวั่นไหวเราช่วยกันไปฟ้าจะกว้างใหญ่แต่ทุกหัวใจเหมือนกันไม่มีความแตกต่างจากกลางเหนือใต้ทุกๆแรงกายใจฝ่าฟันทุกๆการเดินทางกับพิมค่ะก็อยู่กับท่านพันเอกกฤษดานิยมวิทย์รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในค่ะท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องพิมสวัสดีน้องเอท่านคะทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในค่ะได้มีส่วนช่วยเหลือเกี่ยวข้องยังไงบ้างคะท่านคือในส่วนที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในได้มาช่วยเหลือก็คือได้ออกมาสำรวจดูสภาพความเสียหายเป็นส่วนรวมแล้วก็ได้นำเรื่องนี้กลับเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดในฐานะที่เป็นท่านเป็นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็ท่านก็ได้กรุณาสั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องก็มีทั้งป้องกันภัยจังหวัดแล้วก็อีกหลายภาคส่วนซึ่งในวันนี้ท่านก็ได้ประสานงานนำทีมออฟโรดชมรมออฟโรดจังหวัดร้อยเอ็ดมาร่วมด้วยนะครับก็มีทางสภากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดก็ได้ออกมามีส่วนร่วมอีกหลายภาคส่วนเยอะแยะนะครับซึ่งณตรงจุดนี้เป็นการบูรณาการเอาผู้ที่มีหลายอาชีพหลายองค์กรนะครับมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งเป็นพี่น้องชาวเลขของเราครับท่านคะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าน้ำเนี่ยยังไม่มีโอกาสที่จะได้ลดเลยอยากให้ท่านนะคะปลอบขวัญกำลังใจประชาชนค่ะที่ถูกน้ำท่วมน้ำท่วมในจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเราท่วมกันมาเกือบทุกปีนะครับแล้วก็พวกเราก็เดือดร้อนกันแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมั่นใจว่าชาวร้อยเอ็ดนะครับสามารถยืนหยัดต่อสู้กับน้ำท่วมได้ก็คือขวัญและกำลังใจนะครับขอให้พวกเรามีขวัญและกำลังใจที่ดีซึ่งหลายภาคส่วนได้ลงมาช่วยนะครับก็ให้ท่านมั่นใจว่าพวกเราพี่น้องประชาชนคนร้อยเอ็ดนะครับแล้วโดยเฉพาะยิ่งทางส่วนภาครัฐส่วนราชการของจังหวัดร้อยเอ็ดจะไม่ทอดทิ้งนะครับจะลงมาดูแลจนกว่าน้ำจะลดนะครับนะท่านคะถ้าเกิดใครที่ต้องการความช่วยเหลือค่ะสามารถติดต่อทางเราได้ไหมคะติดต่อทางกรมการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ดได้ที่หมายเลขฮอตไลน์โดยตรงก็คือโทรศัพท์1374นะครับได้โดยตรงเลยครับซึ่งเบอร์นี้ไม่เสียเงินนะครับก็จะขึ้นทางด้านล่างนี้นะคะครับค่ะต้องขอขอบคุณท่านพันเอกกฤษดานิยมวิทย์รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ดมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับค่ะคุณสำหรับการมาวันนี้นะคะพี่รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ลุยมากๆด้วยใช่ค่ะเขาดู
จากรถที่อยู่ทางด้านข้างของเราถือว่าสวยแล้วก็ลุยที่สุดเลยใช่ค่ะเพราะมีเป็นที่ว่าชมรมออฟโรดชิงคพิมซึ่งดูจากรถแต่ละคันนี้ค่ะมีรถที่สวยๆนั้นเลยมีเทมาด้วยตอนซึ่งสังเกตได้ชัดเลยนะคะว่าระยะทางที่มาเนี่ยมันยังไงสวยมากๆเลยนี่นะคะมีย่านติคือตอนออกจากหน้าสุนศรีนี่คือยังไม่มีหญ้าติดใช่ไหมใช่ค่ะสะอาดแบบไม่มีโคลนเอี่ยมเอาแบบสวยเลยแต่ตอนนี้นะคะมีหญ้ามีอะไรติดแล้วค่ะแสดงเห็นว่าน้ำที่หมู่บ้านนี้นะคะที่บ้านนิ้วเหนือนะคะมีน้ำนี่ลึกมากๆใช่ค่ะซึ่งจากที่เรานั่งมาเราได้แอบหันหน้าไปดูนะคะนี่มันสูงกว่าจากด้านล่างนี่ใช่แล้วค่ะซึ่งนะคะก็ได้ทำการช่วยกันขนถุงยางชีพค่ะมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านนะคะที่ได้ช่วยเหลือชาวบ้านใช่ค่ะเพราะถ้าเป็นรถของทหารคันเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอว่าจะต้องมีคนขึ้นมานั่งอีกด้วยเราก็เลยเนี่ยถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันไปแต่ว่าช่วยเหลือช่วยด้วยกันเลยใช่ค่ะมาช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ทางบ้านใช่ค่ะเราคนไทยจะมีอะไรหนักหนาไม่เคยหวั่นไหวเราช่วยกันไปฟ้าจะกว้างใหญ่แต่ทุกหัวใจเหมือนกันการกิจกรรมมอบถุงยางชีพนะคะของบ้านนิ้วเหนือหมู่2ตำบลพลับพระอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดก็สุดสุดแล้วค่ะทีมใช่ค่ะโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะท่านสมศักดิ์ขำสนิทรงค่ะมันมีส่วนเกี่ยวข้องช่วยเหลือนะคะแล้วก็จังหวัดทางบกร้อยเอ็ดค่ะพิมนำโดยท่านพันเอกยันยงหงจุ้ยรองผู้บังคับการจังหวัดทางบกร้อยเอ็ดค่ะพิมใช่เลยค่ะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในค่ะท่านพันเอกกฤษดานิยมวิทย์ค่ะแล้วก็สภาสตรีนะคะธุรกิจจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะค่ะเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะแล้วก็ทุกหน่วยงานนะคะพิมเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านที่นี่ด้วยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเห็นได้ชัดนะคะว่าชาวบ้านที่นี่ก็จะกำลังฟังนะคะเพราะว่าหมู่บ้านเนี่ยก็เปรียบเป็นเหมือนเกาะเลยนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยได้ตัดทางเข้าทางออกแล้วค่ะซึ่งเห็นได้จากด้านหลังนะคะเหมือนทะเลเลยใช่ค่ะแหมรู้สึกเหมือนทะเลอะไรอย่างนี้ซึ่งรถนะคะก็ไม่สามารถจะผ่านได้นะคะมันจะเป็นรถปิกอัพนะคะพิมรถเก่งอะไรนี้ก็ผ่านไม่ได้ต้องใช้รถจริงๆของทหารคันใหญ่นี่ถึงเข้ามาได้ค่ะพิมใช่เลยค่ะค่ะแล้วก็ทราบว่าน้ำนี่คือเริ่มจะมีระดับลึกขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะน้ำก็จะทยอยมาเรื่อยๆด้วยค่ะใช่น่าเป็นห่วงมากเลยใช่แล้วทราบนะคะว่าสองสามวันเนี่ยมีสิทธิ์น้ำที่จะท่วมขึ้นสูงมากกว่านี้ด้วยค่ะก็อยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ต่อไปด้วยนะคะแชร์แล้วนี้ค่ะรายการของเราก็จบลงแล้วค่ะเราลงแล้วด้วยค่ะกลับพบกับรายการ Happy Style by Nan ได้ใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ไปในน้ำยังก็ทำเพื่อ